ทั่วโลกและในสังคมไทยนั้นสัตว์มักอยู่ในวัฒนธรรมวิถีชีวิตเรื่องเล่าและความเชื่อที่มักถูกเชื่อมโยงไปกับสิ่งต่างๆทั้งเรื่องราวดีๆและสิ่งลี้ลับความเป็นและความตายซึ่งบางครั้งก็ถูกเชื่อมโยงไปเพราะความไม่เข้าใจในสัญชาตญาณหรือวงจรชีวิตของสัตว์จนกลายเป็นคำบอกเล่าผิดๆความเชื่อผิดๆที่บอกต่อๆกันมาแต่สำหรับในวันนี้อับดุลไทยทูบจะขอพาทุกคนไปพบกับ7ความเชื่อผิดๆหรือเรื่องเล่าผิดๆเกี่ยวกับสัตว์ที่ปัจจุบันสามารถพิสูจน์ความจริงได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ครับหนึ่งปล่อยสัตว์น้ำได้บุญเรามักจะได้ยินต่อๆกันมาว่าการปล่อยสัตว์เป็นการสร้างกุศลเพื่อแก้เคราะห์เสริมดวงชะตาต่อชีวิตแต่บางครั้งการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อให้ได้ผลบุญตามต้องการนั้นอาจจะกลายเป็นการสร้างบาปได้โดยไม่รู้ตัวหากเราไม่เข้าใจในวงจรชีวิตของสัตว์นั้นๆอาทิการปล่อยเต่าที่เชื่อกันว่าจะทำให้เราอายุยืนยาวซึ่งจริงอยู่เต่านั้นเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเต่าทุกตัวจะว่ายน้ำเป็นอย่างเช่นเต่าบกที่มีกระดองน้ำหนักมากและเป็นเต่าน้ำตื้นที่ว่ายน้ำไม่เป็นหากเราปล่อยเต่าลงสู่คลองที่มีน้ำลึกโอกาสที่เต่าจะจมน้ำตายก็มีโอกาสสูงส่วนเต่าน้ำจืดนั้นว่ายน้ำได้ก็จริงแต่เต่าก็ต้องการพื้นดินไว้สำหรับการหยุดพักเหนื่อยหรือการปล่อยปลาไหลตามความเชื่อว่าชีวิตจะราบรื่นนั้นหากเราปล่อยปลาไหลลงสู่แม่น้ำโดยตรงมันคือการฆ่าปลาไหลทางอ้อมเพราะปลาไหลนั้นเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำตื้นที่มีดินเฉอะแฉะเพื่อได้รูขุดเป็นที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับหอยขมที่เชื่อว่าปล่อยเพื่อทิ้งความขมขื่นชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขหลายคนมาคิดว่าสามารถปล่อยหอยลงสู่แม่น้ำได้เลยแต่ในความจริงแล้วการปล่อยหอยลงในน้ำลึกจะทำให้หอยจมน้ำตายเพราะหอยนั้นต้องอาศัยอยู่ในน้ำที่ตื้นนิ่งและมีโคลนเราคงไม่อยากจะทำบุญปล่อยสัตว์แล้วกลายเป็นการฆ่าเขาทางอ้อมดังนั้นก่อนจะทำบุญโดยการปล่อยสัตว์ไม่ว่าชนิดใดเราควรหาความรู้ให้ดีเสียก่อนครับสองสุนัขหอนเพราะเห็นผีในตอนกลางคืนเวลาที่ได้ยินเสียงสุนัขตามบ้านหอนเสียงของมันช่างชวนขนลุกอาจจะด้วยเพราะความเชื่อที่บอกต่อกันมารุ่นต่อรุ่นที่ว่าสุนัขหอนเพราะมันเห็นผีสิ่งลึกลับหรือวิญญาณต่างๆซึ่งความเชื่อนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่สำหรับในโลกของวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วนั้นพบว่าการที่สุนัขหอนนั้นเกิดจากธรรมชาติของสุนัขที่เป็นสัตว์ที่สามารถได้ยินเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงเกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะได้ยินเสียงและคลื่นความถี่สูงนี้เองที่ทำให้สุนัขเกิดอาการหูอื้อและส่งเสียงหอนออกมาเพื่อเป็นการระบายความอื้อซึ่งเปรียบคล้ายกับเวลาเรานั่งเครื่องบินแล้วต้องกลืนน้ำลายหรือเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อลดอาการหูอื้อในช่วงระหว่างที่เครื่องบินกำลังไต่ระดับและในโลกของสุนัขนั้นเป็นโลกที่สื่อสารกันด้วยกลิ่นและเสียงนอกจากนี้พวกมันยังสามารถได้ยินเสียงที่ไกลกว่ามนุษย์เราถึง4เท่าจึงไม่แปลกที่เรามักจะได้ยินเสียงสุนัขหลายตัวหอนต่อๆกัน 3. นกกระจอกเทศเวลาตกใจกลัวจะเอาหัวมุดทรายเชื่อกันว่าหลายๆคนมักรู้มาว่าเวลาที่นกกระจอกเทศตกใจหรือเกิดอาการกลัวมันจะเอาหัวมุดทรายซึ่งในความเป็นจริงแล้วนกกระจอกเทศไม่ได้ขี้ขลาดอย่างที่คนสมัยก่อนเข้าใจกันครับเหล่านกกระจอกเทศเวลาที่ตกใจสัญชาตญาณของพวกมันมักจะวิ่งหนีด้วยฝีเท้าที่เร็วสูงสุดเกือบ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาพที่ทุกคนเห็นว่านกกระจอกเทศหัวมุดทรายนั้นจริงๆแล้วมาจากการที่นกกระจอกเทศซึ่งเป็นนกที่ตัวสูงใหญ่มันจึงจำเป็นต้องโก่งคอที่เรียวยาวของมันลงเพื่อจะกินอาหารหรือดูแลไข่โดยการใช้จงอยปากพลิกไข่ที่อยู่บนพื้นดินนอกจากนี้นกกระจอกเทศมักจะนั่งบนพื้นพับขาไว้และยืดคอยาวไปบนพื้นเพื่อใช้สายตาคอยสังเกตการรอบๆตัวซึ่งหากเรามองจากระยะที่ไกลๆเราก็จะมองเห็นเพียงแต่ลำตัวของมันเลยทำให้มองดูราวกับว่านกกระจอกเทศกำลังมุดหัวซ่อนอยู่ในทรายนั่นเองสี่ปลาฉลามชอบกินมนุษย์ภา
าพจำอันน่ากลัวของปลาฉลามส่วนใหญ่คงไม่พ้นไปจากการที่ปรากฏให้เห็นจากเหล่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทั้งหลายแต่รู้หรือไม่ครับว่าในความเป็นจริงปลาฉลามนั้นเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ดีและมีนิสัยที่อยากรู้อยากเห็นแถมมันยังไม่ชอบเนื้อมนุษย์อีกด้วยแต่ที่มนุษย์มักถูกปลาฉลามจู่โจมก็เนื่องจากในระหว่างที่ปลาฉลามแหวกว่ายอยู่ในใต้ผืนน้ำนั้นมันจะเห็นเงาเคลื่อนไหวบนผิวน้ำประกอบกับสายตาที่เห็นได้ไม่ชัดเจนทำให้มันคิดว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์อาจจะเป็นอาหารของมันมันจึงเข้าจู่โจมโดยการงับเบาๆเสมือนการตรวจเช็คดูว่าเป็นอาหารโปรดของมันหรือไม่แต่การงับเบาๆด้วยฟันที่แหลมคมนั้นสามารถสร้างบาดแผลให้มนุษย์หรือทำให้อวัยวะขาดและบาดเจ็บจนถึงชีวิตได้แต่ทั้งนี้เมื่อปลาฉลามสัมผัสถึงรสชาติที่งับมนุษย์ได้ในครั้งแรกแล้วรู้ว่าไม่ใช่อาหารอันโปรดปรานของมันเท่าแมวน้ำหรือปลาทั่วๆไปพวกมันก็มักจะปล่อยไม่พยายามเข้ามากัดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรืองับคนหายไปทีเดียวครึ่งตัวเหมือนในภาพยนตร์นอกจากนี้ปลาฉลามถึงแม้จะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉลามทุกสายพันธุ์จะดุร้ายและต้องทำร้ายมนุษย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ไม่มีสมองโดยพื้นฐานแล้วสมองคือสิ่งที่ก่อตัวขึ้นเมื่อเซลล์จำนวนมากที่เรียกว่าเซลล์ประสาทมารวมกันเพื่อสร้างกระจุกขนาดใหญ่เซลล์ประสาทเหล่านี้เมื่อทำหน้าที่ประสานกันจะควบคุมกิจกรรมทางสรีระวิทยาของสัตว์หลายคนอาจจะคิดว่าสัตว์โลกทุกชนิดต้องมีสมองเท่านั้นถึงดำรงชีวิตอยู่ได้แต่โลกนี้ธรรมชาติก็มักจะมีความมหัศจรรย์เสมอเราจึงสามารถเห็นสัตว์ที่ไม่มีสมองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้ซึ่งสัตว์ที่ไม่มีสมองก็เช่นแมงกะพรุนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลำตัวโปร่งใสที่ไม่มีทั้งสมองหัวใจหรือแม้แต่เลือดร่างกายแมงกะพรุนประกอบไปด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่และมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึง 95% ซึ่งด้วยความใสและบางของผิวหนังจึงทำให้แมงกะพรุนสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนผ่านเนื้อเยื่อโดยตรงและสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดมาหลายร้อยล้านปีหรืออย่างดาวทะเลหรือที่เรียกกันว่าปลาดาวเป็นสัตว์ที่ไม่มีหัวไม่มีสมองแต่ดาวทะเลก็สามารถใช้ระบบประสาทส่วนกลางที่มีลักษณะคล้ายวงแหวนในการเคลื่อนที่และรับรู้สิ่งต่างๆ 6. เจอหมีให้แกล้งตายก่อนอื่นเราต้องรู้กันก่อนว่าหมีนั้นเป็นสัตว์ที่มีสายตาที่แย่แต่มีจมูกที่รับกลิ่นได้ดีกว่าสุนัขถึง5เท่าและหมีจะเข้าจู่โจมทำร้ายมนุษย์โดยการใช้ปากงับใช้พลังกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงตะปบแรงตะปบที่รุนแรงนี่เองที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นหากเราเจอหมีแล้วแกล้งตายตามคำบอกเล่าเราก็อาจจะไม่รอดจากการตะปบของหมีซึ่งมีจมูกสัมผัสกลิ่นที่ดีได้ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติหากเจอหมีในระยะ10เมตรแล้วหมีไล่เราต้องเบี่ยงเบนความสนใจโดยหากมีกระเป๋าหรือสิ่งของก็ให้โยนใส่หมีและรีบหนีเอาตัวรอดแต่หากจวนตัวต้องต่อสู้ให้ใช้อาวุธหรือใช้กำปั้นชกตีไปที่จมูกซึ่งเป็นศูนย์รวมปลายประสาทหมีจะเจ็บแต่ทั้งนี้ไม่ได้แนะนำให้ต่อสู้กับหมีนะครับดีที่สุดหากหนีได้ก็ควรจะหนีปลาทองเป็นสัตว์ที่มีความจำสั้นเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าความจำสั้นเหมือนปลาทองหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาการหลงลืมก็มักจะต้องถูกเกี่ยวโยงไปถึงเจ้าปลาทองปลาน้อยแก้มป่องสีสันสดใสแต่ในความเป็นจริงแล้วรู้ไหมครับว่าปลาทองนั้นไม่ได้มีความจำสั้นอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจกันซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากนักวิจัยในต่างประเทศหลายคนซึ่งได้ทำการทดลองเรื่องความจำของปลาทองและกลับพบว่าปลาทองนั้นกลับมีความจำได้ดีไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือมากกว่านั้นและแถมพวกมันยังมีความฉลาดสามารถแยกแยะรูปร่างสีและเสียงที่แตกต่างกันได้อีกด้วยครับ